เส้นทางธุดงค์พระอรหันต์ยุคกึ่งพุทธกาลตอนที่3ธุดงค์ป่าพม่ามุ่งสู่อินเดียหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อร่วมธุดงค์มาจนถึงแขวงสุวรรณเขตตามที่ตั้งใจไว้และได้เดินธุดงค์ลงใต้ไปจนถึงแขวงจำปาสักแล้วทั้งสองก็ได้ตกลงกันว่าต่อไปนี้จะพลีชีพด้วยตัวเองเพื่อแลกทำให้เห็นดำเห็นแดงคือต่างองค์ก็จะเดินธุดงค์ไปโดดเดียวแต่เพียงลำพังโดยไม่ต้องคอยหวังพึ่งพาซึ่งกันและกันอาจเป็นการทดสอบกำลังจิตใจครั้งสำคัญว่าจะแกร่งกล้าแสวงหาโมกขธรรมไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เมื่อหลวงปู่ตื้อแยกทางธุดงค์กับหลวงปู่แหวนแล้วท่านได้เดินธุดงค์เลียบฝั่งขึ้นไปทางเวียงจันทน์แต่เพียงลำพังและท่านได้ไปภาวนาที่เมืองหลวงปุงลิงฝั่งลาวหลวงปุงลิงนั้นก็เป็นชื่อหัวเมืองลาวปลายปีพ.ศ. 2464หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนก็ได้จาริกธุดงค์ไปในประเทศพม่าและก็เลยเข้าไปถึงประเทศอินเดียหลวงปู่แหวนได้เล่าถึงการเดินทางว่าหลวงปู่ทั้งสองเดินทางออกจากประเทศไทยไปทางด่านแม่สอดข้ามแม่น้ำเมยไปขึ้นทางฝั่งพม่าที่ด่านศุลกากรพม่านั่นเองหลวงปู่แหวนได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่พม่าถึงการเดินทางข้ามประเทศแต่ก็พูดกันไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรคือเขายอมให้หลวงปู่ทั้งสองเดินทางเข้าประเทศเขาได้จากนั้นก็เดินทางผ่านป่าเขาไปถึงเมืองชื่อคลุกคลิกแล้วก็พักอยู่หนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ออกบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็ไปที่ท่าเรือได้โดยสารเรือไปที่เมืองมะละแมงซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าเรือไปถึงเมืองมะละแมงประมาณ7 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นแล้วหลวงปู่ทั้งสองก็โดยสารเรือข้ามฟากไปขึ้นทางเมืองมัตตมะที่เมืองมัตตมะมีดอยอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าดอยศรีกุตระมีเจดีย์อยู่บนยอดดอยประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากต่างขึ้นไปกราบนมัสการเจดีย์กันมากมายยังไม่ขาดสายเมื่อขึ้นไปบนยอดดอยศรีกุตระจะมองเห็นทิวทัศน์เมืองมัตตมะเกือบทั้งหมดสำหรับเมืองมะละแมงนั้นเป็นเมืองท่าเรือเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการของไทยเราหลวงปู่แหวนท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่ตื้ออจรัตธโมท่านเล่าให้ฟังว่าธุดงค์ในประเทศพม่านั้นโคจรบิณฑบาตเขาก็ไม่ใส่ให้ไปวันแรกก็ไม่ได้วันที่สองก็ไม่ได้ฉันอีกทีนี้วันที่สามก็ขอเดินตามตุ๊พม่ารูปหนึ่งการโคจรบิณฑบาตของตุ๊พม่านั้นเขาไม่ได้ไปเป็นแถวอย่างเมืองไทยและไม่ได้เดินไปตามถนนหรือเดินไปตามหน้าบ้านอย่างบ้านเราแต่เขาจะไปใครไปมันไปถึงบ้านใดแล้วก็เข้าไปในบ้านรุกไปจนถึงครัวที่นี่บาทของตุ้พม่า ก็ไม่มีถลกบาทไม่มีเชิงบาทไม่มีสายสะพายอย่างบ้านเราบาทเขาก็ลูกไม่ใหญ่ฝาบาทของเขานั้นจะใช้เป็นทั้งฝาและเป็นทั้งของรับอาหารและกับข้าวด้านบนฝาบาทเขาจะทำขอบให้สูงประมาณนิ้วถึง2 นิ้วข้าวเขาใส่ให้ในบาทกับเขาใส่ให้ในฝาบาทใส่กับใส่แกงเดินบุกเข้าไปในครัวก็ใส่ให้จนกว่ากะว่าจะอิ่มก็เดินกลับไปฉันอยู่ที่วัดก็มีหรือนั่งฉันอยู่ตรงไหนก็ได้หรือตู้บางรูปก็กินไปเรื่อยๆได้มาก็กินกินยังไม่อิ่มก็ไปรุกเข้าครัวเรือนหลังใหม่เขาไม่สะพายบาตรหรืออุ้มบาตรจากบ้านเมืองเราเขาจะเอาแขนขวาหนีบไว้หรือไม่ก็เอามือขวากางจับบาตรประคองติดสะโพกไว้การออกบิณฑบาตของตุ้พม่าเขาจะออกสาย2 โมงถึง 3 โมงออกไปแต่เช้าเหมือนบ้านเรานั้นไม่ได้กินหรอกส่วนน้ำดื่มนั้นของเขามีมากเขาทำก๊อกน้ำสาธารณะไว้ทั่วไปตามถนนท่านก็ได้อาศัยน้ำจากก๊อกเหล่านั้นฉันเพื่อประทังความหิวหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมอยู่ประเทศพม่าถ้าจะอยู่เอามรรคเอาผลกันแล้วอยู่ไม่ได้เพราะอาหารนั้นไม่เพียงพอ
ที่เมืองมอตมะหลวงปู่ได้พบพระเขมรรูปหนึ่งซึ่งมาอยู่ประเทศพม่าหลายปีท่านบอกกับหลวงปู่ว่าบิณฑบาตที่นี่เต็มทีเดินบิณฑบาตจนอ่อนใจบางวันได้ข้าวไม่พอฉันสู้เมืองไทยไม่ได้บิณฑบาตมาฉันแล้วยังมีเหลือให้สัตว์เลี้ยงได้กินอิ่มอีกหลายตัวแต่ที่นี่จะทำอย่างนั้นไม่ได้แม้จะเลี้ยงตนเองก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดหลวงปู่แหวนพูดถึงพระพม่าที่ท่านได้พบเห็นว่าพระพม่าเวลาพูดจาสนทนากันมักจะพูดกันด้วยเรื่องโลกุตระจิตโลกุตระมรรคโลกุตระผลซึ่งจำเอาแผนที่จากพระอภิธรรมนั่นเองแล้วก็เอามาพูดจาสนทนากันพระในประเทศพม่านั้นเขาจะสอนแผนที่กันสอนอภิธรรมกันคือสอนแต่เนื้อหาซึ่งเป็นภาคปริยัติฉะนั้นเวลาเขาพูดจาสนทนากันจึงมักจะพูดแต่ธรรมะขั้นโลกุตระซึ่งก็เพียงแต่จำเอามาจากตำรามาพูดเท่านั้นส่วนจิตนั้นจะเป็นโลกุตระหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าพระเหล่านั้นเขาเรียนรู้แต่แผนที่ไม่ได้สอนให้ไปศึกษาดูภูมิประเทศเหมือนกับพระกรรมฐานเราหลวงปู่ตื้อก็พูดทำนองเดียวกันว่าพระพม่านั้นหนักอภิธรรมหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนพักอยู่ที่ดอยศรีกุตระเมืองมอตมะพอสมควรแล้วก็ลงเรือข้ามฟากกลับมายังเมืองมะละแมงพักที่มะละแมง3วันแล้วเดินสารเรือไปเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียแล้วขึ้นรถไฟไปเมืองพาราณสีแล้วไปนมัสการสังเวชนียสถานและปูชนียสถานที่สำคัญต่างๆจากการบอกเล่าของพระสิทธิ์บอกว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อนั้นท่านเดินทางไปเนปาลอยู่ทางเหนือของอินเดียและทางใต้นั้นท่านก็ได้ลงเรือสำเภาข้ามไปที่เกาะศรีลังกาด้วยหลวงปู่แหวนบอกว่าการท่องเที่ยวอยู่อินเดียนานไม่ได้เพราะมีปัญหาเนื่องด้วยอาหารและการบิณฑบาตจึงต้องเดินทางกลับมาจำพรรษาในเมืองไทยในการเดินทางกลับเมืองไทยนั้นหลวงปู่ทั้งสองกลับมาตามทางเดิมคือจากอินเดียท่านโดยสารเรือจากกัลกัตตามาขึ้นที่มะละแมงแล้วก็โดยสารเรืออีกต่อมาขึ้นที่ครุขริกต่อจากนั้นท่านก็เดินเท้ากลับประเทศไทยมาตามเส้นทางเดิมเมื่อถึงด่านแล้วก็ข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทยตรงแม่สอดหลวงปู่ทั้งสองพักอยู่ที่อำเภอแม่สอดพอมีกำลังแล้วก็เดินทุดงภาวนาอยู่ในเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากแต่ก็ไม่ได้จำพรรษาหลวงปู่แหวนเล่าว่าชาวบ้านแถวนั้นเลี้ยงสุนัขไว้ดุมากเมื่อท่านไปบิณฑบาตบางวันถูกสุนัขกัดเอาเจ้าของเขาก็ไม่ไล่สุนัขเขาถือว่าสุนัขดุนั้นดีจะได้เฝ้าบ้านได้และที่จังหวัดตากนี่เองหลวงปู่แหวนถูกสุนัขกัดที่ขาทำให้แผลอักเสบเรื้อรังหลวงปู่แหวนต้องทรมานกับแผลนี้อยู่นานและก็เป็นแผลเป็นมาตลอดชีวิตของท่านหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อเมื่อสมัยที่ยังเป็นพระหนุ่มนั้นท่านชอบเที่ยวทุดงแสวงวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆถ้ารวมเวลาที่หลวงปู่ทั้งสององค์เดินทุดงทั้งหมดก็ร่วม50ปีซึ่งก็ค่อนชีวิตบรรพชิตของท่านหลวงปู่แหวนบอกว่าการเดินทางในสมัยก่อนไม่ได้เป็นกังวลห่วงใยเรื่องรถเรื่องเรือเพราะการคมนาคมด้วยยานพาหนะสมัยใหม่นั้นไม่มีการไปมาได้สะดวกสบายมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือเดินไปและเวลากลับก็คือเดินกลับครูบาอาจารย์ของท่านนั้นได้พูดในเชิงขบขันว่าการเดินทางของพระทุดงในสมัยก่อนใช้รถอยู่2อย่างคือรถมอเตอร์ขากับรถยี่ห้อออสตินเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วปีพ.ศ. 2465ในปลายเดือนตุลาคมหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อก็ได้จาริกทุดงไปเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งท่านออกจากเขตไทยทางด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วข้ามเขตพม่าทางฝั่งพม่าสมัยนั้นมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่มากนักหลวงปู่ทั้งสองเดินไปตามทางล้อทางเกวียน
ในบางแห่งก็ลัดไปตามป่าตามเขาภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่หลวงปู่ทั้งสองผ่านไปล้วนแต่เป็นป่าเขามีต้นไม้ลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปหลวงปู่ทั้งสองพำนักปักกรดไปเรื่อยตามรายทางจนไปถึงเมืองเชียงตุงหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าเมืองเชียงตุงนั้นตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบพลเมืองส่วนมากก็เป็นชาวไทยใหญ่มีพม่าอยู่บ้างนอกนั้นเป็นชนพื้นเมืองเผ่าอื่นๆเชื้อสายเจ้านครเชียงตุงต่างก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในท่านเจ้าพระคุณอุบาลีคู่นุปมาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์สิริจันโทกันมากเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ยังปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้านการศาสนาพระภิกษุสามเณรก็มีการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีเพราะได้ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีไปแนะนำสั่งสอนไว้เมื่อสมัยที่ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่เชียงตุงจากเมืองเชียงตุงหลวงปู่ทั้งสองก็ได้จาริกขึ้นไปทางเหนือต่อไปอีกภูมิประเทศเป็นป่าทึบมีป่าโปร่งสลับอยู่บ้างมีทานน้ำและสัตว์ป่านานาชนิดในเวลากลางคืนนั้นอากาศจะหนาวเยือกเย็นมากเมื่อพ้นจากเขตเมืองเชียงตุงขึ้นไปทางเหนือแล้วผู้คนจะเป็นพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเผ่าที่มีความเจริญมากกว่าเผ่าอื่นๆก็ได้แก่พวกจีนฮ่อหลวงปู่ทั้งสองได้จาริกขึ้นไปที่เมืองแสนหวีฝีฟอและเมืองหนองแสเมืองเหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกจีนฮ่อบางแถบที่หลวงปู่ทั้งสองผ่านไปมีแม่น้ำโขงไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ราบในหุบเขาพอจวนจะเข้าพรรษาคือช่วงเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายนก็จะมีฝนตกชุกลงมามากไม่สามารถที่จะพำนักในแถบนั้นหลวงปู่ทั้งสองจึงได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยตามปกติพระธุดงค์กรรมฐานในสมัยออกประพฤติปฏิบัติธรรมกันใหม่ๆนั้นท่านจำเป็นจะต้องมีพ่อแม่ครูอาจารย์คอยเมตตาอบรมสั่งสอนชี้แนะฉะนั้นท่านจึงมีความผูกพันใกล้ชิดและมีความเคารพเทิดทูนรักใคร่ในพ่อแม่ครูอาจารย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมในสมัยที่ท่านเริ่มออกธุดงค์ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เช่นเดียวกับพระธุดงค์กรรมฐานทั้งหลายที่จะเป็นต้องอยู่ใกล้พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อจะได้เข้ารับการอบรมชี้แนะจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงสันนิษฐานได้ว่าในปีพ.ศ. 2467ถึงปีพ.ศ. 2468หลวงปู่ตื้อท่านได้อยู่จำพรรษาและแสวงหาที่วิเวกตามป่าตามเขาแถบอำเภอบ้านผืออำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสำหรับหลวงปู่แหวนนั้นท่านก็ไปภาวนาจำพรรษาที่นาหมีนายูงและพระพุทธบาทบัวบกซึ่งต่างก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของหลวงปู่เสาและก็หลวงปู่มั่นโดยปีพ.ศ. 2467ถึงปีพ.ศ. 2468ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองท่านได้มาบำเพ็ญสมณธรรมและพักจำพรรษาตามป่าตามเขาในแถบอำเภอบ้านผืออำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายประวัติหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมในระยะนี้ท่านจะภาวนาอยู่ที่บ้านผูดินฝั่งประเทศลาวและที่พระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ตื้อท่านได้เทศไว้ว่าพระบาทบัวบกจังหวัดอุดรหลวงตาได้ไปทำความเพียรอยู่ที่นั่นหลายพรรษาท่านได้ประจวบเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเสืองูใหญ่เปรตพูดผีวิญญาณและเทวดาชวนให้หน้าหวาดกลัวขนพองสยองกล้ามากมายและท่านก็ได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาด้วยดีโดยที่ท่านไม่ได้รับอันตรายใดๆหลวงปู่ตื้อเล่าให้ฟังว่าที่พระพุทธบาทบัวบกสมัยนั้นมีเสือเยอะเวลาออกบิณฑบาตก็ต้องไปด้วยกันเป็นหมู่ในบางครั้งเห็นเสืออยู่ข้างทางพระท่านต่างก็เดินเกาะตามหลังหลวงปู่มั่นด้วยใจระทึกเสือมองเห็นพระแล้วมันก็เฉยหลวงปู่มั่นท่านส่งกระแสเมตตาไปให้มัน
มันจะได้แต่มองพระอยู่เฉยเกี่ยวกับการผจญกับสัตว์ร้ายต่างๆนั้นอย่างเช่นเสือพวกงูเป็นต้นนั้นพระธุดงค์ที่เดินทางในป่าดงสมัยก่อนมักจะต้องพบเห็นอยู่เสมออย่างหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านถือว่าเสือเป็นอาจารย์ในการปฏิบัติกรรมฐานคือมาช่วยสอนช่วยเตือนให้พระธุดงค์ไม่ประมาทในการบำเพ็ญเพียรของตนต้องทำสมาธิภาวนาอย่างไม่ลดละหลวงปู่ท่านว่าเสือก็คือเทพเจ้าที่คอยรักษาเราให้ปลอดภัยจากการเดินธุดงค์ในป่าเขาไม่ว่าเสือจริงๆหรือเสือเทพนิมิตเพราะเสือที่ท่านพบมักแสดงเหมือนกับรูปภาษาคนหลวงปู่เล่าว่าเวลาที่เสือมาหาเราในป่าเราก็เร่งภาวนาให้จิตยึดในพุทโธเป็นอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญทำให้การปฏิบัติกรรมฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเช้าขึ้นก็ออกเที่ยวบิณฑบาตตามสมณวิสัยฉันอาหารบิณฑบาตแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพิจารณาอาการ32ของร่างกายที่เราหลงไหลว่าเป็นของสะอาดงดงามเมื่อรู้สึกง่วงก็เดินจงกรมภาวนาเพื่อป้องกันนิวรณ์มาครอบงำสำหรับในเวลากลางคืนนั้นบำเพ็ญความเพียรโดยตลอดเวลาพักผ่อนจำวัดก็มีน้อยมากทำกิจวัตรอย่างนี้โดยไม่ขาดทำอยู่เสมอและทำด้วยความพอใจที่สุดไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังยึดพุทโธเป็นสรณะตลอดไม่เคยประมาทหลวงปู่ท่านเน้นย้ำว่าตราบใดที่จิตของเรายังมีอารมณ์ยึดมั่นอยู่กับพุทโธเสือนั้นจะไม่ทำอันตรายเราเลยไม่ว่าจะเป็นเสือจริงหรือเสือเทพในเรมิตก็ตามแต่ถ้าจิตเรามัวแต่รักตัวกลัวตายจนลืมภาวนาพุทโธและจิตห่างจากพุทโธคราวใดเสือนั้นก็จะต้องคอยทำร้ายให้เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ตื้อท่านจึงไม่กลัวเสือท่านถือว่าเสือเป็นอาจารย์สอนให้เราได้ภาวนาและรู้จักคุณของพุทโธหลวงปู่ท่านยังแนะอีกว่าในเรื่องของพูดผีปีศาจก็ตามถ้าหากใครกลัวผีก็ให้ไปอยู่ภาวนาในป่าช้าจิตจะได้ตื่นกลัวและจะได้ตั้งใจภาวนาตลอดคืนจนจิตเกิดสมาธิและสงบลงทำให้หายกลัวไปได้เพราะอานุภาพของพุทโธและจิตที่เป็นสมาธิพวกพูดผีต่างๆจึงไม่สามารถทำอันตรายได้และเมื่อเราแผ่เมตตาไปให้แล้วนั้นพวกนั้นก็ยินดีน้อมรับในส่วนบุญกลายเป็นมิตรกับเราไปเสียอีกเรื่องราวข้างต้นนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านได้เมตตาเล่าให้พระเนนฟังเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่พระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเดินทางมาบำเพ็ญเพียรที่เชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2469ถึงพ.ศ. 2470หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมจำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบกท่านได้ออกท่องเที่ยวธุดงค์ตามลำพังในระยะนี้หลวงปู่แหวนท่านได้อยู่ปฏิบัติศึกษาธรรมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคู่นุปมาจารย์ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครต่อมาท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเจดีย์หลวงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางภาคเหนือหลวงปู่แหวนท่านได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณอุบาลีให้ร่วมติดตามไปกับคณะในครั้งนั้นด้วยและก็ได้รับการยติเป็นพระธรรมยุตต่อมาหลวงปู่ตื้อทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีและก็หลวงปู่แหวนท่านจึงได้ออกเดินธุดงค์ขึ้นทางภาคเหนือแต่โดยลำพังและได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอุบาลีที่วัดเจดีย์หลวงซึ่งต่อมานั้นหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้รับการยติเป็นพระธรรมยุตเช่นเดียวกันกับหลวงปู่แหวนเมื่อหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านได้ยติเป็นธรรมยุตแล้วและต่อมาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้ออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามป่าเขาทางภาคเหนือหลวงปู่ตื้อท่านมีความตั้งใจจะขอเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมจากหลวงปู่มั่นและจะขอติดตามหลวงปู่มั่นโดยได้พำนักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอฟังข่าวจะได้ออกธุดงค์ติดตามหลวงปู่มั่นต่อไป
ในระหว่างนี้หลวงปู่เตื้อท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาอบรมปฏิบัติธรรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงและออกธุดงค์ตามป่าตามเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาไม่ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นพำนักจำพรรษาณสถานที่แห่งใดหลวงปู่จะออกเดินธุดงค์เพื่อติดตามทันทีจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้ติดตามหลวงปู่มั่นไปในกองทัพธรรมครั้งนั้นท่านถือเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดและเป็นผู้ที่หลวงปู่มั่นไว้ใจในการออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างมากหลวงปู่มั่นท่านมักจะมอบงานสำคัญงานยากๆให้ท่านอย่างเช่นไปสำรวจถ้ำต่างๆที่เกิดจากนิมิตภาวนาทั้งหลวงปู่มั่นท่านมักจะถามแล้วก็พูดคุยด้วยเสมอดังนั้นหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมจึงเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปในเวลานั้นประมาณปีพ.ศ. 2473หลวงปู่มั่นท่านได้พำนักจำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีศิษย์พระมหานิกายองค์หนึ่งได้มาถวายตัวเป็นศิษย์และคอยดูแลอุปถากท่านคือหลวงปู่คำปันสุภัทโธซึ่งท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องยัตติใหม่หลวงปู่คำปันมีความเคารพท่านมากและได้ถือแนวทางปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาหลวงปู่คำปันสุภัทโธท่านเป็นพระมหาเถระอีกองค์หนึ่งทางภาคเหนือซึ่งมีความคุ้นเคยและก็เป็นศาสตร์ธรรมิกหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่แหวนสุจิโนและหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเมื่อปีพ.ศ. 2510ที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีงานสำคัญงานหนึ่งซึ่งมีครูบาอาจารย์มาร่วมงานกันจำนวนมากหลวงปู่คำปันสุภัทโธท่านก็ได้เดินทางมาร่วมงานสำคัญดังกล่าวและได้บันทึกภาพถ่ายร่วมกันในภาพนั้นประกอบด้วยหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่สามอภิญจโนหลวงปู่คำปันสุภัทโธหลวงปู่สิมพุทธาจารโรและคณะศิษยานุศิษย์นอกจากหลวงปู่คำปันสุภัทโธเป็นพระศิษย์ในฝ่ายมหานิกายทางภาคเหนือแล้วหลวงปู่คูบาคำแสนคุณาลังกะโรที่ชาวเชียงใหม่กล่าวนามถึงท่านว่าเป็นครูบาคำแสนเล็กก็เป็นพระมหานิกายอีกองค์หนึ่งที่ได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นที่วัดเจดีย์หลวงเมื่อหลวงปู่มั่นได้เดินทุดงไปยังวัดดอนมูลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมเป็นสำนักป่าช้าต่อมาได้เป็นวัดดอนมูลหลวงปู่ครูบาคำแสนได้มาอุปถากและรับการอบรมภาวนาจากหลวงปู่มั่นและภายหลังท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนมูลหลวงปู่ครูบาคำแสนปฏิบัติตามปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างดีท่านยังเป็นสาธรรมิกของหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมอีกด้วยเมื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านพักภาวนาที่สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สายตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้ระยะหนึ่งแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ออกเดินธุดงมาวิเวกปฏิบัติธรรมที่ถ้ำดอกคำตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวซึ่งหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านก็ได้ติดตามมาด้วยณถ้ำดอกคำหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านได้พบกับหลวงปู่ชอบฐานสโมและต่อมาหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้ออกเดินธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่ชอบและก็หลวงปู่แหวนจากประวัติของหลวงปู่ชอบฐานสโมได้บันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้ไว้ว่าหลวงปู่ชอบออกเดินธุดงค์จากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาทางจังหวัดพิษณุโลกการเดินทางเป็นไปอย่างเร่งรีบที่สุดเพราะท่านไม่รู้ว่าเชียงใหม่นั้นอยู่ไกลแค่ไหนเนื่องจากตอนนั้นท่านยังไม่เคยขึ้นมาภาคเหนือท่านจึงต้องรีบเดินทางมาให้ถึงเชียงใหม่ก่อนฤดูฝนท่านเดินทางจากอำเภอด่านซ้ายมาถึงจังหวัดลำพูนโดยใช้เวลา13วันท่านมาพบกับหลวงปู่พรหมจิรปุญโญที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนท่านจึงได้ถามหลวงปู่พรหมว่าได้พบกับอาจารย์ใหญ่มั่นหรือยังหลวงปู่พรหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้พบกับหลวงปู่มั่น
เนื่องจากท่านแวะจำพรรษาที่อื่นหลวงปู่ชอบท่านจึงได้ชวนหลวงปู่พรหมเดินธุดงค์ขึ้นเชียงใหม่เพื่อตามหาองค์หลวงปู่มั่นด้วยกันท่านเล่าแบบขำๆท่านกับหลวงปู่พรหมต่างก็ไม่เคยมาเชียงใหม่เหมือนกันกลัวจะหลงทางเพราะความไม่คุ้นเคยกับสถานที่ท่านทั้งสองได้พากันเดินเลาะเรียบนับไม้บอนทางรถไฟโดยใช้เวลา2วันจึงมาถึงเชียงใหม่และแวะเข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงสมัยนั้นเป็นศูนย์กลางการปกครองธรรมยุทธ์ทางภาคเหนือตอนบนพระกรรมฐานสมัยนั้นเดินทางมาเที่ยววิเวกที่เชียงใหม่จะเข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงก่อนเป็นแห่งแรกเพราะวัดเจดีย์หลวงเป็นทั้งที่พักและแหล่งข่าวของพระกรรมฐานสมัยนั้นท่านทั้งสองมาพักที่นี่เพื่อจะสอบถามข่าวคราวของหลวงปู่มั่นว่าขณะนี้องค์ท่านพักอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าองค์หลวงปู่มั่นพักอยู่ที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอพร้าวจึงพากันเดินทางมากราบองค์ท่านที่นี่หลวงปู่มั่นให้ท่านทั้งสองพักอยู่ที่นี่ก่อนเนื่องจากตอนนั้นมีพระเนตรเข้ามาปฏิบัติธรรมกับองค์ท่านนั้นจำนวนมากหลวงปู่มั่นได้ช่วยดูแลความประพฤติของพระเนตรเพื่อแบกเบาภาระขององค์ท่านต่อมาหลวงปู่เทศก็เข้ามาบ้านป่าเมี่ยงหลวงปู่มั่นจึงมอบหมายให้หลวงปู่เทศเทพรังสีดูแลหมู่คณะพระเนนแทนองค์ท่านหลวงปู่มั่นท่านจะออกไปภาวนาที่ถ้ำดอกคำเมื่อหลวงปู่มั่นท่านเดินทางไปพักภาวนาที่ถ้ำดอกคำมีพระเนนและตาพระขาวร่วมติดตามไปด้วยกัน6องค์พระเนนที่ติดตามหลวงปู่มั่นไปถ้ำดอกคำในครั้งนั้นก็มีหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมพระเขืองพระอินตาสามเณรนั้นท่านก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรตาพระขาวที่ไปด้วยก็ชื่อวงเป็นคนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตาพระขาววงท่านบวชเป็นพระภิกษุในวัดโรงธรรมสามัคคีระหว่างที่หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมพักอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นที่ถ้ำดอกคำหลวงปู่ตื้อท่านเล่าเรื่องภายในของท่านให้หลวงปู่ชอบฐานสโมฟังว่าท่านนิมิตเห็นองค์ท่านหลวงปู่มั่นลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หายลับไปในนิมิตหลวงปู่ตื้อท่านตะโกนถามองค์หลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเหาะไปสวรรค์วิมานชั้นฟ้าไหนขอรับมีเสียงตอบจากองค์หลวงปู่มั่นว่าเราไม่ได้เหาะไปสวรรค์ชั้นวิมานไหนๆเราไม่ได้เหาะไปในพรหมโลกชั้นไหนๆเราจะไปในที่สัตว์โลกทั้งหลายไปไม่ถึงหลวงปู่ตื้อท่านตะโกนบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าน้อยขอไปด้วยเสียงขององค์ท่านหลวงปู่มั่นก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะไปด้วยก็ให้ท่านทำให้ได้เหมือนกับเราหลวงปู่ตื้อท่านเล่าเรื่องนิมิตให้หลวงปู่ชอบฟังเพื่อปรึกษาธรรมหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าเรื่องทุกอย่างที่อาจารย์ตื้อรู้เห็นมามันก็บอกเหตุผลในตัวของมันอยู่แล้วอาจารย์ใหญ่มั่นท่านพ้นทุกข์แล้วเหลือแต่พวกเรานี่แหละที่ยังต้องทำกิจภายในจิตภายในใจของตนเองต่อไปองค์หลวงปู่มั่นพักภาวนาที่ถ้ำดอกคำเกือบ2เดือนพอเข้าเดือน7องค์ท่านจึงพาลูกศิษย์กลับมาที่สำนักสงฆ์บ้านป่าเมี่ยงแม่สายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งก็จบลงแล้วครับประสบการณ์ธุดงค์ในเส้นทางของพระอรหันต์ของหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนในตอนที่3ครับเอาไว้ติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าครับคลิปนี้ปักบุญก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ